คนเราพออยู่ด้วยกันนานๆก็มักจะมองข้ามความรู้สึกของคนที่อยู่ด้วยคงเป็นเพราะความเห็นแก่ตัวเลยมองแต่เรื่องของตัวเองถ้าอยากไปงั้นเรากลับโอ้ยแค่บอกเพื่อนไม่เฉยไม่ได้แบบไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยพูดอะไรไม่เคยคิดหรอก็ไม่ได้หมายความอะไรแล้วอะถ้าอยากไปก็ไปเราก็อยู่กับเธออยู่ดีอะหรอแล้วเธอจะเอาไงก็กลับไงตายจากกันไม่รู้วันใดรักกันไม่ยังหายใจจะโกรธไปทำไมกันหากเธอลองคิดให้ดีชีวิตไม่แน่นอนอาจไม่มีพรุ่งนี้เช้าให้เรามาง้อมางอนอีกแล้วนานเท่าไรกว่าเราจะรักยิ่งเราห่างยิ่งเราทะเลาะยิ่งทำลายเวลาที่เหลือที่เราจะรักกันถ้าหากคำว่ารักยังอยู่ที่กลางใจสองเราโปรดช่วยเอามาใช้ซ่อมความเศร้าเวลาที่เราเสียไปอย่าให้เพียงชั่วรูปอารมณ์ทำให้รักกลับกลายตายจากกันไม่รู้รักกันเมื่อยังหายใจก่อนที่จะสายเกินกลับดึกไม่เห็นโทรบอกเลยที่เธอไปไหนมาไหนไม่เห็นบอกเราเลยไม่ต้องทำแบบนี้ด้วยวะแม่งเรื่องโคตรเล็กอะแล้วใครกันแน่ทำให้เป็นเรื่องให้แค่โทรมาบอกเองไม่อยากโทรเข้าใจไหมพูดกี่รอบค่ะว่าไม่อยากโทรไม่วะไปเที่ยวกับเพื่อนทุกวันอะกลับมาเห็นบ้างไหมเค้กวันเกิดที่ตั้งไว้ให้อะกลับมานอนเมาเห็นบ้างไหมแช่ตู้เย็นไว้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นแล้วคิดว่าตื่นมากินไหมเอาไงวะน่ารำคาญว่ะเป็นผู้ชายเลยวะทำไมวะเธอเราขอโทษเราผิดเองแหละต่ออาทิตย์นี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าเผื่อว่าอะไรมันจะดีขึ้นแล้วถ้ามันไม่ดีขึ้นล่ะ500 500โอเคครับครับงั้นเดี๋ยวเจอกันลุงเดี๋ยวผมไปตามแฟนผมก่อนครับโอเคมั้ยฮะไปได้เลยครับโอเคครับครับคือไปกันลุงบอกไปได้แล้วป่ะฮัลโหลอยู่กับไม้ว่ะกูอยากไปจริงๆแต่กูติดง้อแฟนอยู่ว่ะเดี๋ยวกลับจะไปเที่ยวอ่ะกูรีบไปหามึงเลยถ้าอยากไปงั้นเรากลับโอ้ยเธอนี่เรามาถึงที่นี่แล้วแล้วจะพูดกับเพื่อนเหล่านั้นทำไมคิดบ้างไหมก่อนพูดอ่ะเข้าใจว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงก็คิดไปแล้วก็เพื่อนมันไม่คิดแล้วเราพูดแบบนั้นเหรอก็ไม่ได้หมายความอะไรแล้วอ่ะถ้าอยากไปก็ไปเธอเราก็แค่บอกเพื่อนเฉยๆแล้วสุดท้ายเพื่อนเฉยๆเหรอเราก็อยู่กับเธออยู่ดีอ่ะเหรอ
แล้วเธอจะเอาไงก็กลับไงเธอฟังเราก่อนดีฟังอะไรกะคือเราแค่พูดกับเพื่อนเองอ่ะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ปะวะไม่ใช่เรื่องใหญ่เหรอพูดมากี่ครั้งแล้วแบบนี้อ่ะวิ่งเข้าไปดูใกล้ๆจนถึงตัวเขาก็เห็นภาพแรกที่เขาไม่มีแขนกับขาหรอกก็บอกเขาว่าอย่าคิดมากบอกว่าโอก็จะดูแลเขาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องอย่าทิ้งโอไปอย่าจากโอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราอยู่ด้วยกันแบบปกติเนี้ยค่ะก็คือเราเห็นความเป็นเด็กในตัวเขาเนี่ยคือใช้ชีวิตคือแบบไม่ค่อยให้สนใจกับความรักที่เราทุ่มเทให้ใช่ไหมคะเราก็ลังเลเหมือนกันว่าเขาจะทำตามสัญญาที่เขาให้กับเราได้ดีมากแค่ไหนแต่วันนี้ผ่านมาก็เขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีมาตลอดค่ะก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่รักหรือว่าคนรักหรือว่าคนในครอบครัวครับผมก็อยากจะฝากว่าทุกวันนี้เราอยู่ด้วยกันเราควรจะเห็นคุณค่าของมันให้ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันไปแล้วเราไม่ใส่ใจมันจนถึงวันหนึ่งนะวันพรุ่งนี้หรือว่าวันไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาไม่อยู่กับเราขึ้นมาเราก็จะไม่มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำผมรู้สึกว่าความรักเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะครับความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีพลังมากๆแต่ทุกวันนี้บางครั้งหลายๆคนกลับมองข้ามมันไปทุกคนรู้จักคำว่ารักทุกคนเข้าใจคำว่ารักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าความรักมีค่ามากแค่ไหนถ้าหาคำว่ารักยังอยู่ที่กลางใจสองเราโปรดช่วยเอามาใช้ซ่อมความเศร้าเวลาที่เราเสียไปอย่าให้เพียงชั่วอารมณ์ทำให้รักกลับ
ทีจะสายเกิน